สวัสดีจ้าวันนี้หมูน้อยออคิดบายเจสสิก้าก็จะพากลับมาพบกล้วยไม้กับอิเล็กอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เพิ่งรดน้ำเสร็จก็อากาศเย็นๆเราจะพามาชมกล้วยไม้กันแต่ขอบอกก่อนนะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่นี้นะอันนี้คือเป็นฉากหน้าเฉยก่อนจะถึงกล้วยไม้ที่เราจะโชว์กันกล้วยไม้ตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่ต้องเรียกว่าอึดถึกทนแล้งทนร้อนทนฝนทนหนาวทนได้ทุกสถานการณ์และขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเรียงง่ายมากมากถึงมากที่สุดใครที่เริ่มปลูกกล้วยไม้ก็คือแนะนำให้ปลูกตัวนี้เลยมาเข้ามาแบบเข้ามาดูกันลูกไม่ใช่นี้นะอันนี้ถ่ายไปแล้วนี่เรามาดูนี้กันนี่ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเอื้องเขาแกะเอื้องเขาแกะเป็นกล้วยไม้เลี้ยงง่ายเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าง่ายมากๆมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ารินโคสตาริสโคเลสติสซึ่งเขาแกะเนี่ยมีเขตกระจายพันธุ์กว้างมากเช่นพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามซึ่งเขาแกะเนี่ยที่พบในประเทศไทยนะพบทุกภาคเลยยกเว้นภาคใต้อย่างบ้านอย่างของที่นี่อยู่โคราชใช่ไหมแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะใกล้ๆบ้านก็มีนะคืออยู่ริมตามริมน้ำอ่ะเขาแกะเนี่ยมันจะขึ้นไปทั่วเลยคือแบบว่าต้นไม้ไหนที่มันเกาะได้มันขึ้นหมดแต่ทุกวันนี้ก็หายากแล้วในทำเขาเรียกว่ามันก็หายากอ่ะตัวนี้ก็ต้องเข้าป่าลึกๆหน่อยความสวยของมันก็คือเนี่ยดูมาดูป่าสิลูกมาดูใกล้ๆนี่เนี่ยช่อมันจะยาวช่อมันจะยาวอันนี้ขนาดว่าช่อเดียวนะยังสวยขนาดนี้นี่ขนาดว่าช่อเดียวนะยังสวยขนาดนี้สวยไม่ว่าแถมกลิ่นหอมมากเขาแกะมีกลิ่นหอมมากนี่ในธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะพบตามป่าโคกป่าแล้งป่าอะไรได้ทุกป่าคือมันขึ้นง่ายเลี้ยงง่ายบางทีนะแต่ก่อนเข้าป่าไปเด็กน้อยเนาะอยู่ต้นไม้โดดกลางแดดอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ปลายโคกปลายไร่หัวไร่ปลายนามันก็ขึ้นแต่ถ้าว่าทุกวันนี้ก็เนาะโดนเก็บไปเยอะแล้วก็หายากกว่าเดิมก็ต้องแบบว่าเข้าป่าลึกไปนิดนึงถึงจะเห็นซึ่งในปัจจุบันนี้เขาแกะเขาก็เอาเขาเรียกว่านิยมเอามาทำเป็นรูปผสมต่างๆเนาะแล้วก็ในธรรมชาติเนี่ยก็จะพบสีม่วงแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นก็จะมีสีเขาแกะชมพูเขาแกะเผือกพวกนี้ก็จะมีวางจำหน่ายนี่ที่เหตุที่เรียกเขาแกะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงต้นมันอ่ะเป็นตัววีอย่างเงี้ยซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนเขาแกะเขาก็เลยเรียกว่าเขาแกะนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆความงามของเขาเร็วเนี่ยเรามาดูต้นคือแค่ทรงต้นเขาก็สวยแล้วนะราคาก็ไม่แพงด้วยและที่สำคัญมีกลิ่นหอมมากสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาแกะมันก็จะออกช่วงหน้าแล้งใกล้ถึงแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยตอนเป็นเด็กน้อยก็จะรูดดอกเขาแกะเอาไปส่งน้ำพระรูดดอกเขาแกะใส่ขันไปส่งน้ำพระขอบอกเลยว่ามันเลี้ยงง่ายมากสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากเลี้ยงกล้วยไม้และเป็นมือใหม่นะแนะนำตัวนี้เลยอีกตัวนึงเลี้ยงง่ายไม่ผิดหวังเขาแกะก็จะอยู่ในตระกูลเดียวกับช้างกระอันนี้เรามาดูเทียบกันตระกูลเดียวกันอันนี้คือช้างกระก็ทรงคล้ายๆกันเห็นไหมมันโฟกัสเหมือนไหมลูกนี่ทรงมันคล้ายๆกันช้างกระก็จะใบใหญ่กว่าเขาแกะนี้เขาก็จะแตกกอเก่งนะชอบแดดเลยแหละบอกเลยชอบแดดชอบเนี่ยแตกกอเก่งเนี้ยมาดูใกล้ๆกอลูกอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นยอดใหม่ไหมพอมันโตนิดนึงเราก็ตัดออกแล้วก็แบ่งปลูกใหม่ได้เลี้ยงง่ายๆด้วยนี่เห็นไหมเต็มเลยอยู่3 4กอมันดีฟงเห็นไหมเลี้ยงได้ทุกสถานการณ์ทุกแดดทุกอะไรวันที่ออกแดดก็ได้ไม่ต้องกลัวมันจะตายค่ะเลี้ยงง่ายมากคอนเฟิร์มนี่ขนาดว่าช่อเดียวนะยังหอมทั่วบ้านบอกก่อนและคิดดูว่าต่างสูตรใหญ่ที่เขาแบบเพาะพันธุ์ขยายกันที่แบบว่า
มีกรอบแบบกรอบบิ๊กๆอย่างเงี้ยคิดดูสิว่ามันจะหอมแค่ไหนนี่ตอนก่อนหน้าคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะลงภาพภาพที่ถ่ายตามงานประกวดมาให้ชมนะว่ามันสวยงามมากคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันด้วยค่ะว่ามันเรียงง่ายสวยนี่เอาไปเลยเด้อเดี๋ยวพี่ตามไปเนี่ยกล่อง3กล่องอยู่ตรงเนี้ยนี่ดูเลยค่ะพอดีพนักงานมาเอากล่องค่ะนี่สวยไหมสวยแม้กระทั่งใบเขายังสวยเลยค่ะนี่โอเคก็ถ้าใครสำหรับมือใหม่เนาะแนะนำเขาแกะเลี้ยงง่ายตายยากรับประกันค่ะราคาไม่แพงก็ยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ส่วนใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า